ไปอย่าฝืนไปดีกว่าค่ะนาลางงงค่ะเรียกได้ว่านาลางงงทำอะไรอ่ะฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีจากภูเก็ตจากภูเก็ต วันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็คือการไปนั่งเรือยอแล้วเราก็จะมาเมาเอยอะไรเอยเรื่องว่าเราจะต้องมีงบเท่าไหร่เนี่ยเช่าเรือยอได้นะคะต้องทำกิจกรรมอะไรยังไงให้คุ้มยังไงท่าไหนยังไงซึ่งรายละเอียดต่างๆนะคะจะอยู่บริเวณท้ายคลิปนะคะก็ทุกคนก็ดูบรรยากาศกันไปก่อนเนาะเพื่อเป็นการตัดสินใจว่าคุ้มหรือไม่คุ้มบริษัททัวร์นี้ดีหรือไม่ดีเรือยอทของเราในวันนี้นะคะคือเรือยอทใบคาตามารันเป็นทริปเกาะเฮครึ่งวันนะคะเป็นตั้งแต่บ่ายสองถึงซันเซ็ตนะคะถึงเป็นแบบพระอาทิตย์ตกไปเลยก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าห้องน้ำนะคะแต่ว่าในซิงค์มันแสงเหลืองเราก็เลยมาให้ดูตรงนี้ให้เห็นหน้าชัดๆนะคะล้างหน้าช่วงนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นสบู่กัญชานะคะทุกคนฟังไม่ผิดเขาใช้สบู่กัญชาจริงๆนี่ตัวนี้เลยนะคะชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Nami Lab Series Acne Clear Cannabis Leaf Soap นะคะหรือเขาเรียกสั้นๆกันว่าเป็นสบู่กัญชาหน้าใสนะคะช่วยเรื่องสิวนะคะผิวอักเสบตัวใบกัญชาเนี่ยจะช่วยลดการอักเสบของสิวได้ดีมากๆเลยนะคะจะมีใบบัวบกช่วยสมานแผลนะคะลดรอยดำรอยแดงทีทรีออยล์นะคะก็จะช่วยแบบยับยั้งแบคทีเรียนะคะให้พวกสิวอักเสบต่างๆเนี่ยยุบเร็วแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคือว่านหางจระเข้ช่วยเรื่องชุ่มชื้นนะคะจะแบบปลอบประโลมผิวได้ดีมากๆตัวสุดท้ายที่ชอบมากเลยนะคะก็จะมีตัวซาลิไซลิกแอซิดนี่น่าจะช่วยแบบละลายสิ่งอุดตันในหน้าเรานะคะชอบมากเอาดีๆฟิลแบบรักษาสิวไปด้วยแล้วก็หน้าขาวใสไปด้วยแค่แบบย้ำถูแล้วก็ล้างให้สะอาดอ่ะง่ายมากอันนี้ซื้อที่เซเว่นนะคะเพื่อนๆ59 บาทโอเคล้างหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะมาในส่วนของการแต่งหน้าบ้างนิดนึงนะคะเพราะวันนี้จะมาอัปเดตสิ่งที่แบบอยากใช้มากทาดาตัวนี้นะคะ Ever Pink เชื่อว่าทุกคนรู้จักเพราะว่าแพคเกจจิ้งคือดีมากที่ดีนี่ก็จะมีบำรุงนะคะมีกันแดดแล้วก็มีแป้งนะคะวันนี้จะต้องไปเจอแดดที่แบบร้อนระอุกลางทะเลบนเรือนะคะจะลงเป็นกันแดดของ Ever Pink เลยนะคะแบรนด์เนี่ยคือเขาเป็น Clean Cosmetic นะคะก็คือไม่มีการทดลองกับสัตว์ไม่มีสารอันตรายต่อผิวนะคะแล้วก็คือในแบรนด์เขาเนี่ยคือมีหลายอย่างมากๆที่ใช้ดีนะคะวันนี้ก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวนี้นะคะแพคเกจจิ้งน่ารักมากชื่อเขาคือ Ever Pink Skin Contact Tint Sunscreen นะคะ SPF 50 PA +++ นะคะ 30 mlเป็นกันแดดเนื้อติ้นแบบมีสีดูแบบลงกันแดดตัวเดียวนะคะไม่ต้องลงตัวอื่นต่อแล้วของเขาจะมี3เบอร์นะคะวันนี้เขาใช้เบอร์1วันนี้เป็นสูตร Natural Matte นะคะก็คือแมตต์แบบธรรมชาติเนื้อนี่คือบางเบามากคือเมื่อวานแอบใช้ไปแล้วนะคะเกี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบยังไงหน้าดีแบบนี้มาตั้งแต่เกิดหรือเปล่ามีส่วนช่วยในการบำรุงผิวด้วยนะคะมีไฮยาลูรอนแล้วก็มีเซรามิดจะแบบช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะมีสารสกัดเลมอนออร์แกนิกนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยท้าดานี่เลยนะคะมันเป็นแมตต์แบบไม่ใช่แมตต์แห้งๆอ่ะอันนี้คือคอนซีลเลอร์ไม่ต้องละมั้งเดี๋ยวขอเซตแป้งเลยละกันเขาจะใช้เป็นของ Ever Pink นี่แหละแต่ดิงตัวนี้เป็น Ever Pink Skin Contact Tint Powder นะคะ SPF 30 PA +++นะคะตัวนี้ป้องกันรังสี UVA แล้วก็ UVB ด้วยเขาใช้เป็นเบอร์01นะคะสีลินินตัวนี้เขาจะมีทั้งหมด3สีเหมือนกันนะคะเหมือนตัวกันแดดเลยใดๆก็คือขออวยพับนิดนึงเขาเป็นคนที่ชอบพับผ้ามากแล้วดูพับผ้านี่สินุ่มมากนุ่มแบบโคตรนุ่มแบบนุ่มไม่ไหวนอนได้นุ่มขนาดนั้นเทคนิคการใช้นะคะคือเราจะวนแป้งก่อนวนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแป้งนะคะมีการแบบเบลอยเบลูต่างๆซอฟเพียวพาวเดอร์นะคะให้ลุคแบบธรรมชาติเหมือนผิวจริงช่วยอำพรางแบบริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำนะคะอ๋อดูตรงที่ตกแป้งนี่คือเนียนกริบไปเลยอะส่วนตัวเขาคิดว่าปกปิดได้ประมาณแบบ 80% เลยนะคะอ่ะหน้าผ่องไม่ไหวคือจริงๆจะบอกว่าการไปทะเลไม่แนะนำให้ลงแป้งหนาแป้งที่หนาหรือว่ารองพื้นที่หนานะคะความไอทะเลอะทุกคนถ้าเป็นคนหน้ามันแบบเขาช่วงนี้ก็คือหยาเรียกได้ว่าหยาเลยแนะนำให้ลงบางๆนะคะปกปิดแบบกรุบกริบพอในส่วนของเมคอัพอื่นๆนะคะที่แบบกันน้ำไปทะเลเนี่ยเขาเคยทำไว้แล้วนะคะลองแบบเดี๋ยวจะแปะหน้าปกไว้ให้ดูฟริ้งแล้วก็ย้อนกลับไปดูกันได้เดี๋ยวเราไปดูฟินิชกันนะคะว่าจะเป็นลุคไหนกันเนาะนี่ก็คือฟินิชของเรานะคะวันนี้ก็จะแต่งหน้าแบบแนวแมต
แมทไปเลยนะคะแต่แอบเติมแก้มให้มันมีวิงวิงนิดนึงในส่วนของเมคอัพกันน้ำที่แบบไปทะลงไปทะเลอะไรเงี้ยเขาเคยทำไว้แล้วนะคะก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะและอีกอย่างก็คือตอนนี้คนเรือโทรตามแล้วนะคะพี่ที่เขามารับโทรตามแล้วปะท่าเรือนี่หว่ารอขึ้นรถไปเรือตามพี่เขาเลยไปไปไปเมื่อกี้นะคะเราก็ผ่านจุดตรวจที่แบบกรองอุณหภูมิแล้วก็ใบวัคซีนต่างๆนะคะคือต้องวัคซีนครบเนาะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนเรือแล้วนะคะอันนี้ก็คือกัปตันของเรานะคะที่คอยช่วยเหลือตลอดเวลานะคะอันนี้ก็เป็นที่นั่งกินข้าวเลยอะไรเลยก็สามารถหลายคนถามถึงเทคนิคการถ่ายรูปนะคะว่าทำยังไงถึงได้รูปที่แบบถูกอกถูกใจแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตรงใจแบบโดยที่ไม่ได้ยากลำบากมาเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูนะคะว่าเราทำกันยังไงก่อนอื่นเลยนะคะคือเราก็จะหามุมที่เราต้องการนะคะแล้วทีนี้เราจะให้ตัวต้นแบบนะคะไปนั่งนั่นคือคุณสรัญนะคะเดี๋ยวให้คุณสลานไปนั่งว่าตรงไหนที่แบบว่าเขาจะเอามุมไหนแล้วมันก็จะได้ง่ายต่อการที่บอกสลานว่าเอามุมนี้มุมนี้มุมนี้อะไรเงี้ยสลานก็จะเข้าใจคือเซล่าจะถ่ายให้ถ่ายว่าโอเคเขาต้องการแบบนี้นะอะไรแบบนี้คือมีภาพในหัวอยู่แล้วแล้วต้องเป็นภาพนั้นปะมุมนี้อ่ะตัวเองไปนั่งแล้วเราก็จะมาถ่ายกันนะคะว่าเราจะเอาแบบไหนแบบไหนนะคะอย่างสมมติว่าสลานนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะเอาแบบนี้นี่แบบอาจจะแบบมุมนี้อะไรเงี้ยแบบอย่างนี้อะไรเงี้ยคือประมาณนี้ก็คือจะต้องได้แบบนี้นะคะไปมาก่อนนั่นก็คือการถ่ายกดค้างนะคะมันทำให้เวลาที่แบบเราพูดนั้นเรากำลังแสดงอินโนอะไรออกมาภาพเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ได้นะคะก็จะเป็นการหัวเราะอะไรทำหน้าแบบตกใจก็
ารถเก็บได้ทันนะคะโดยการที่เราเข้าที่กล้องไอโฟนใช่ไหมคะแล้วเราก็กดที่ปุ่มถ่ายพอกดที่ปุ่มถ่ายเนี่ยก็เลื่อนซ้ายกดค้างนะฟรีบมันก็จะเป็นอย่างนี้ฟรีบนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ไปใช้กันได้เนี่ยถือว่าเป็นเคล็ดลับนางฟ้าเลยก็ว่าได้ไม่มีใครรู้มาก่อนตอนนั้นที่แบบไปถ่ายรูปขอเขาถ่ายรูปกับดาราใช่ไหมเราก็มาเลยค่ะดารางงค่ะเรียกได้ว่าดาราแบบทำอะไรอ่ะก็คือมันเป็นเคล็ดลับที่แบบว่าเราสามารถเก็บได้ทุกโมเมนต์นะตอนนี้นะคะก็ได้จอดเรือนะคะแวะเล่นน้ำนะคะเป็นอยู่บริเวณหลังเกาะเฮซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่จอดเรือให้แบบเล่นน้ำกันกลางทะเลนะคะพอเราเล่นตรงนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วเสร็จแล้วเราเนี่ยจะไปลงเกาะเฮที่ทางข้างหน้าอีกทีนึงนะคะซื้อข้างในนี้เอาเนาะทางนู้นนะคะพี่เนยเอาเซนไปเล่นด้วยนะคะดีมากๆไกด์ที่นี่นะคะช่วยดูแลเด็กด้วยอำนวยความสะดวกกับคุณพ่อคุณแม่มากโคตรเก่งอะเอาจริงๆเราจะเอาคอนเทนต์ถ่ายรูปครึ่งตัวที่ในน้ำนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูเรฟเลนดิเดี๋ยวโฟเลนเดี๋ยวแปะให้ดูนะคะฟริ้งก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าไปค่ะคือของเรามันไม่ใช่เป็นทะเลไกลโพเนี่ยของเรามันเป็นแบบเรือแล้วก็เป็นแบบเป็นทุ่นเป็นอะไรเป็นทุ่นกลางรูปข้างหลังเราจะได้หรือเปล่าเนาะไม่รู้ป่ะยังไงก็ต้องลองดูไปมาทะเลหรือมาถ่ายคลิปให้พวกคุณเนี่ยวันนี้รับบทผู้กำกับนะคะอะไรนะครับวันนี้นะคะเราก็เสร็จกิจกรรมที่เกาะเฮแล้วนะคะซึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เอาเด็กชายคนเดียวทานข้าวเนี่ยกินเวลาไปแบบทั้งที่เราได้แวะตอนนี้นะคะก็ออกมาจากเกาะฮีแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปแหลมพรหมเทพนะคะไปดูพระอาทิตย์ตกมาค่ะอันนั้นก็ถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้นะคะเนี่ยมันมีกิจกรรมเยอะที่เกาะฮีมีพายเรือมีแบบโดดร่มอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะแต่ว่าเราไม่ทันเรามากับเด็กเล็กนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาแน่ก่อนที่จะไปดูพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพนะคะเดี๋ยวเขาจะพาแวะไปตกปลาแป๊บนึงเป็นคอนเทนต์นะคะตกได้ไม่ได้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ว่าคอนเทนต์ไว้ก่อนนะคะไปค่ะอันนี้ถือเป็นการตกปลาครั้งแรกในชีวิตนะใช่ไม่เดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าที่แบบมานอนค้างคืนที่เรือเดี๋ยวเขาจะพาตกหมึกปล่อยโอกาสหน้าต้องหาสปอนเซอร์ก่อนหาสปอนเซอร์ก่อนตอนนี้นะคะเราก็ถึงเวลาตกปลาแล้วจริงเหรอครับสนุกไหมครับโอเคครับโอ้โหเชือกยาวมากเลยกลับมาขอบคุณ
จริงป่ะจริงจังพี่เขาเตรียมอาหารไว้ให้นะครับน่ารักมากๆเลยก็ถึงแหลมภูมิเทพแล้วนะคะอันนี้เป็นที่เราจะมาดูพระอาทิตย์ตกกันแหมฟ้ามากมากฟ้าแบบเมฆเยอะมากมันจะได้รู้ว่าก็คือเป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่งซึ่งเบสเสร็จจบทริปเนี่ยก็ประมาณ6โมงครึ่งนะคะหรือว่า1ทุ่มแค่ลงสตอรี่คนก็ถามมาเยอะเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังการมาเที่ยวในครั้งนี้นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องบินที่มาจากที่เชียงใหม่มาภูเก็ตนะคะแล้วก็จะเป็นค่าที่พักแล้วก็เป็นค่าในส่วนของทัวร์ก็ในส่วนของตัวเครื่องบินนะคะตัวเขาเนี่ยจองจากผ่านทราเวลโลก้านะคะซึ่งจะเป็นเที่ยวบินจากเชียงใหม่มาภูเก็ตแต่ต้องไปต่อเครื่องก่อนที่กรุงเทพนะคะเขานั่งไทยสมายเบสเสร็จเนี่ยไปกับรวมเซนด้วยเป็น3คนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทแล้วก็โรงแรมนะคะที่ถ้าใครได้เห็นคลิปโรงแรมไปสั้นๆนะคะในวอล์กของวันเดวิสเซนเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าโรงแรมเนี่ยพักแบบไม่ได้แบบเวอร์วังอะไรแต่ว่าถือว่าวิวสวยมากแล้วก็ห้องบริการดีสะอาดมากนะคะอันนี้เป็นโรงแรม4ดาวจะอยู่ที่คืนละประมาณ 5,000 บาทตัวเขาเนี่ยจองมา2คืนก็จะประมาณ 10,000 บาทอาจจะมีค่าแบบนั่นนี่นู่นนิดๆหน่อยๆเป็นอาจจะเป็น10,000กว่าบาท10,000นิดๆ11,000 12,000 นะคะก็ในส่วนของเรือยอทวันนี้นะคะจะอยู่ที่ 9,500 บาทเริ่มตั้งแต่บ่าย2นะคะจนถึงพระอาทิตย์ตกเลยก็คือประมาณทุ่มหนึ่งหรือว่า6โมงเย็นแต่แค่ค่าเรือก็ไม่ใช่นะคะจะมีค่ารถรับส่งที่มาจากรถรับส่งเราจากโรงแรมแล้วก็ไปท่าเรือเนี่ยอยู่ที่ 1,500 บาทก็จะมีในส่วนของค่าอาหารที่ถ่ายเพื่อนๆดูบรรยากาศตอนกลางวันนะคะจะอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทอ๋อแล้วก็จะมีค่ารถชมพูที่นั่งจากตัวที่เป็นท่ารถที่รวมคนน่ะไปสู่เรือเนี่ยอีกคนละ10บาทนะคะแล้วที่เขาเพิ่มเติมไปเนี่ยก็จะเป็นค่าไกด์เพื่อไม่ให้แบบคือเขาคิดอยู่แล้วแหละว่าถ้าไม่มีไกด์มันต้องเหงาแน่เลยก็เลยจ้างไกด์เพิ่มเข้ามานะคะเป็น 1,500 บาทซึ่งในเบ็ดเสร็จของเรือเนี่ยยังไม่รวมค่าอาหารจะอยู่ที่ 12,500 บาทนะคะนั่นแหละจริงๆถ้าถามว่าถ้ามาหลายคนเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่มาจะเป็นครอบครัวเพราะว่าเรือเนี่ยจุได้ตั้งแต่10คนเลยถึง30คนเลยถ้าแบบสบายๆก็คือ10คน10คนนิดๆก็คือจะสบายมากแล้วก็สนุกมากด้วยนั่งเรือยอทอันเนี้ยคือจะบอกว่าไม่เหมือนสปีดโบ๊ทนะทุกคนไม่ได้แบบรุมรัมรุมรัมรุมรัมคือมันจะไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปชิวๆเด็กเล็กเด็กเบบี้ก็มาได้พี่เขาบอกเลยว่ามีคนนึงที่เป็นลูกค้าเขาแบบเอาเด็กแบบ2อาทิตย์แบบยังแดงอยู่เลยยังมาได้ก็คือแบบเรือมันจะเป็นนิ่มๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่ได้แบบว่าเป็นรุม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 แล้วก็อันนี้ยังไม่รวมค่าทิปนะคะอีกนิดนึงก็คือยังไม่รวมค่าทิปทางพี่ไกด์เนี่ยเขาก็มาแอบกระซิบว่าเออขอบคุณนะคะถ้าสมมติว่าทางเรือเนี่ยเขาบริการนี้ก็อาจจะมีทิปให้เขาหน่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เขาหมายถึงลูกเรือที่เขาทำงานกันแบบคอยดูแลกันตลอดก็จะมีอยู่3คนด้วยกันก็จะมีกัปตันแล้วก็มีผู้ช่วยอีก2คนนะคะเราก็ให้ทิปไป 1,000 บาทนะคะแต่ตัวสลันเนี่ยบอกว่าต้องให้ทิปไกด์ด้วยก็เลยให้ทิปไกด์ไปอีก 1,000 บาทนะคะค่าทิปทั้งหมดก็จะประมาณ 2,000 บาทนั่นแหละทุกคนสนุกมากถือเป็นแบบโมเมนต์ที่ดีมากๆเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆแล้วก็ส่วนตัวมากๆก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะชื่อทัวร์ชื่ออะไรต่างๆไว้ตรงนี้ปึ้งๆๆๆๆแถวนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะได้มาจองตามก็ได้เป็นอะไรที่แบบเรือยอทที่ราคาเอื้อมถึงนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนโควิดก็คือแบบแพงมากเรียกได้ว่าหลายหมื่นบางที่ที่แบบเคยไปดีลไว้ก็แบบเกือบแสนนั่นแหละเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย